ันครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับวันนี้เป็นการรายงานผลการจับกุมคดีที่สำคัญและเป็นคดีที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับสืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์กลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการใช้กำลังประทุษร้ายกันนะครับจากกรณีเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายน2558เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทีนะครับที่มีเหตุคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกนะครับยิงนะครับนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเสียชีวิตที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม6ผู้ต้องหาที่กระทำในครั้งนี้นะครับมี2คนก็คือนายสุวรรณนันท์นะครับหรือคิวนะครับพลยุทธ์นะครับคือตัวคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนายสุวรรณนันท์หรือคิวเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่5ของเทคโนโลยีพระราม6นะครับคือจุดที่เกิดเหตุนะครับสาเหตุก็สืบเนื่องมาจากผู้ตายนะครับซึ่งอยู่ที่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเนี่ยแต่งกายคล้ายๆนักเรียนอาชีวะนะครับสวมหัวเข็มขัดของเทคโนโลยีชุมพรนะครับมายืนรอรถเมล์ที่หน้าสถาบันนะครับซึ่งก็คงจะทำให้ผู้ต้องหาแล้วก็ติดเก่าไม่ค่อยพอใจวันเวลาเกิดเหตุก็ในคิวนะครับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับสวมหมวกกันน็อกอันนี้ตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับเรารู้ได้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วก็ซ้อนท้ายกันมาก็มาที่จุดที่เกิดเหตุนะครับในคิวก็ลงจากรถไปนะก็เกิดการยื้อแย่งกันนิดหน่อยนะครับทางนี้ก็ใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นซึ่งพกมาด้วยยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกเสียชีวิตนะครับแล้วก็หลบหนีทางเราได้สืบทราบได้ก็สามารถจับกุมตัวได้นะครับพร้อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในวันเกิดเหตุแล้วก็หมวกกันน็อกที่ใส่นะครับทางนี้ก็ให้การรับสารภาพนะครับได้จับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดตลิ่งชันอีกคนหนึ่งก็หลบหนีอยู่ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ฝ่ายสืบสวนของกองกำลังการตำรวจนครเด็ดนครบาล7กำลังตามล่าอยู่นะครับคาดว่าจะได้ผมฝากปืนที่คอเขาผมบอกว่าพี่เก็บมีดเลยผมถามพี่มายืนตรงนี้ทำไมเขาไม่พอใจเขาฟังมีดจะฟังผมตอนที่ผมบอกว่าพี่เก็บมีดเลยผมแนะนำพี่เฉยเนี่ยขอดูค่าที่ดีเขาบอกทำไมอะไรทำไมเขาฟังมีดจะฟังผมผมก็ถอยออกมาจับแขนตายเอาไว้ตอนที่เราทำมีดออกมาแล้วจับมีดออกมาซึ่งจะฟังผมเลยฟังผมเลยนะเพื่อนเห็นครับเห็นขึ้นเลยครับฟังมาผมจับมือเขาไว้ทันครับให้ผมไปหาเขามองผมไปยังก่อนถึงปั๊มเลยโรงเรียนเขายักหน้าเรียกผมไปจอดรถแล้วผมบอกเพื่อนให้เพื่อนรออยู่ข้างรถผมลงไปคุยกับเขาแค่คนเดียวครับปี5เนี่ยอนาคตนะจบแล้วได้คิดใหม่คิดทำแล้วเนี่ยใช่ครับก็จะได้ถึงมันปืนยิงอะไรยิงนะฝากเป็นจอหอนด้วยนะใครที่คิดจะเป็นนักเลงเนี่ยตำรวจเราคงไม่ได้ละเว้นนะครับไอ้ส่วนผู้หา2คนที่จับได้ของสน.ลาดพร้าวก็ดำเนินคดีไปแล้วสงสารไปแล้วนะครับที่ผ่านมาได้คงจะต้องประชาสัมพันธ์บ้างนะว่าต้องให้ทางสน.ไปติดตามผลที่ศาลตัดสินมาบ้างนะจะได้รู้ว่าโดนกับคนละกี่คดีนะจะพ่อแม่เสียใจยังไงเนี่ยนะก็ฝากสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข่าวออกไปด้วยว่าการเป็นนักเลงเนี่ยเป็นนักศึกษาเนี่ยวันนี้ถามคุณสุวรรณนนท์แล้วก็บอกว่าถ้ากลับไปใหม่ก็ไม่ทำแล้วนะตัวเองจะจบอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ต้องมาติดคุกตลอดชีวิตด้วยนะครับถ้ามีกระโปรงเหลือตลอดชีวิตนะนั่นคือความจำที่ผมบอกแล้วว่าพี่เก็บมีดพี่ผมจับมือเขาพี่เก็บมีดถามพี่ดีว่าพี่มายืนตรงนี้ทำไมผมก็ไม่ได้กลับจะยิงเขาผมต้องการแค่ผมปืนในป้องกันน้องตอนอยู่ในเด็กครับ